ไอ้รถหรูทั้งหลายเนี่ยนะก็ไปดูที่เกรย์มาร์เก็ตทำเอางี้ดีกว่านะในอดีตนะครับเขาซื้อที่โชว์รูมเขาซื้อถูกต้องก็ไปดูว่าไอ้รถนั้นเนี่ยมันเลขเครื่องเนี่ยเสียภาษียังไงเสียภาษีกี่ตังค์เอาไปดูใบอินไวซ์นั้นจริงไหมจากต้องไปดูอินไวซ์ต้นทางเลยใช้เงินนอกระบบทั้งหมดพ่อค้าแม่ขายข้างนอกเนี่ยครับพี่กสันครับครับเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เขาไม่ได้เพราะอะไร มันไม่ใช่แค่รัฐบาลไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีกลไกรัฐบาลแหละผิดครับแบงก์เนี่ยเป็นของต่างชาติหมดแล้วหุ้นใหญ่ SME เราก็เหมือนกันครับฉันทำสินค้าเก่งๆขอเงินฉันมาหน่อยถามไปขายที่ไหนฉันขายได้ก็แล้วกันฉันสินค้าฉันดีแล้วถูกอย่างนี้ก็แบงก์ไม่ให้ครับครับจะสังเกตดูนะบริษัทใหญ่ๆกู้แบงก์ง่ายๆไม่ต้องมีหลักทรัพย์อะไรเลยเราต้องใช้ระบบจำนองจำนำสินค้า